สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราเราออกแบบเองได้นะคะซึ่งสถาปนิกหลากหลายในการออกแบบชีวิตนะคะมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตของแต่ละท่านนะคะโดยในวันนี้ค่ะพบกับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเช่นเคยค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าที่เราได้ย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะใช่แล้วค่ะที่นี้ก็ไม่ธรรมดานะแขกรับเชิญใช่ไหมใช่สั่งพิเศษมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครอยากเป็นนักแสดงต้องคอยติดตามดูให้ดีนะคะเพราะว่าท่านทั้ง3ที่เราเชิญมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆชีวิตที่ออกแบบมาแล้วก็กำลังจะออกแบบต่อไปในอนาคตเนี่ยสุดยอดเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งอาสาสมัครเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้หลายๆสิ่งแต่พร้อมกันนั้นทุกท่านเชื่อมั่นในบุญนะคะว่าบุญนั้นคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการและเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในรายการผู้ออกแบบชีวิตอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องรอช่วงหน้าใช่แล้วตอนนี้อดใจรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องพักกันสักครู่ค่ะค่ะกลับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้นะคะใจเป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปด้วยตัวของคุณเองค่ะค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ออกแบบชีวิตมาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะได้รับเกียรตินะคะจากทีมงานค่ะที่ทำหน้าที่สอนศิลธรรมนะคะให้กับน้องๆในรูปแบบของการแสดงละครค่ะซึ่งอยู่ในนิทรรศการ7ฐานการเรียนรู้นะคะภาพยนตร์3มิติพุทธประวัติ 4.0 ค่ะที่จัดแสดงนะคะให้กับเด็กน้องๆเด็กๆนักเรียนเนี่ยนะคะที่มาเรียนรู้กันแล้วก็ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล5ค่ะอาคารถงช้างวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะที่จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไปในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสมาพูดคุยเพราะว่าตลอดระยะเวลาก็คือทำการแสดงแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่กันอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้ว่างแล้วนะคะมาให้พวกเราได้พูดคุยได้สัมภาษณ์กันเนี่ยนะคะแต่ละท่านเป็นอย่างไรตอนนี้ขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านเลยนะคะท่านแรกคุณอรพันธ์ต่อสุวรรณนะคะน้องป๊อปท่านที่2คุณอัญมณีตันกุลรัตน์นะคะคุณเจี๊ยบแล้วก็ท่านที่3ค่ะคุณเพชรน้อยขาวขำนะคะหรือว่าป้าแต๋วนั่นเองสวัสดีค่ะแนะนำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานกันด้วยนะคะท่านแรกค่ะน้องอรพันธ์ต่อสุวรรณน้องป๊อปนี่ปัจจุบันยังเป็นนิสิตอยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพปีที่1ค่ะท่านต่อมานะคะคุณอัญมณีตันกุลรัตน์หรือว่าคุณเจี๊ยบค่ะปัจจุบันก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะและท่านสุดท้ายป้าแต๋วคุณเพชรน้อยขาวคำค่ะปัจจุบันเป็นผู้นำบุญค่ะทีมไหนนะคะป้าแต๋วอยู่ทีมบัวขาวทีมบัวขาวรับผิดชอบที่ไหนคะรับผิดชอบเวลามันมีงานตักบาตรก็รับบุญต้นพระป่านค่ะทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้นำบุญนี่คือนำสาธุชนมาจากที่ไหนอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะจากมีนบุรีมีนบุรีก็คือปัจจุบันพักอยู่ที่มีนบุรีใช่ไหมคะถามประวัติความเป็นไปเป็นมากันทั้ง3ท่านก่อนให้พี่ใหญ่ก่อนเลยป้าแต๋ว ป้าแต๋วภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหนยังไงชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมคะตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาไปวัดประจำนะคะแล้วก็เกิดที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสระแก้วแล้วค่ะผูกพันก็คือไปทำบุญประจำนะคะ
คุณพ่อคุณแม่พาไปอยู่ตลอดใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆเลยค่ะท่านต่อไปคุณเจี๊ยบนะคะค่ะก็คือเกิดที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ที่บ้านนะคะก็คือตั้งแต่รุ่นของคุณปู่คุณย่านะคะก็คือจะไปวัดปากน้ำอยู่ใกล้บ้านอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ได้อยู่ไกลค่ะแต่ว่าคุณปู่คุณย่านี่คือนับถือคุ้นเคยด้วยค่ะแล้วก็ไปตลอดที่นั่นประจำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตามไปเราโตมาเนี่ยคือเราก็จะไปวัดปากน้ำกับที่บ้านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเกิดมาก็จำได้ว่าหลวงปู่วัดปากน้ำใช่ค่ะก็คือและจบการศึกษาที่ไหนยังไงคะค่ะก็คือปริญญาตรีนี่จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะหรือว่าเอแบกอะค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนต่อค่ะทางด้านCreative Industry ก็คือเป็น Master of Communication Design ค่ะจาก Queensland University of Technology นะคะแล้วก็ยังต่อ Specialist อีกค่ะในอีกสาขาหนึ่งก็คือDiploma of Screen Specialized in Animation ค่ะที่ Quantum College เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะจริงอ้าวถามอายุกันเลยเหรอคะไม่ต้องถามไงเพราะว่าหน้าเด็กมากแต่เรียนเยอะมาก41แล้วค่ะเห็นไหมค่ะสุดยอดเลยเห็นจะบอกว่า28หน้าเนี่ยเพราะคนมีบุญหน้าตาจะแบบอ่อนเยาว์จริงคือแต่พอบอกว่าเรียนอะไรมาบ้างจบจากที่ไหนมาบ้างนี่ต้องย้อนกลับไปถามไงว่าอายุเท่าไหร่แล้วเพราะว่าใช่เอามาน้องเล็กน้องป๊อปค่ะยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งคณะอะไรคะคณะสื่อดิจิทัลและศิลปะภาพยนตร์ค่ะนั่นหมายถึงเรียนด้านนี้เนี่ยชอบด้านนี้แล้วตั้งใจจะทำงานอะไรยังไงคะเมื่อจบก็ตั้งใจอยากจะทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ะเกี่ยวกับแบบสื่อทำหนังต่างๆคือป๊อปชอบมาตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าหรือว่าใช่ค่ะชอบกล้องชอบอะไรอย่างนี้แล้วด้วยแล้วเกิดที่ไหนคะเกิดที่ลำเนาเดิมอยู่ที่ปทุมธานีค่ะคลองหลวงใกล้วัดพระธรรมกายนี่เองใช่ค่ะค่ะถามต่อเลยนะคะคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะจบการศึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเรามีเห็นบอกว่าประกอบธุรกิจส่วนตัวทำเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะใช่ค่ะก็คือก็เปิดบริษัทอะค่ะเกี่ยวกับVisual Effect and Animation นะคะชื่อ Render and Burn Studio ค่ะก็คือจะรับผลิตVisual Effect อะค่ะแล้วก็ Animation ให้กับงานโฆษณาทางทีวีเราอาจจะได้เห็นกันสำหรับคนที่ได้ดูฟรีทีวีข้างนอกนะเช่นอะไรบ้างคะก็จะมีถ้าคิดว่าคนจะจำได้น่าจะเป็นอย่างโฆษณารถ Toyota นะคะVigo ที่จะมีพรีเซนเตอร์เป็นโรนัลโดอะค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็พวกซิสเต็มมาทั้งหลายที่เป็นแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรับจ้างทั่วไปเลยเกี่ยวกับใครที่มาจ้างเราเกี่ยวกับโฆษณาอย่างนี้ถูกต้องใช่ค่ะก็จะเน้นเป็นเทคนิคพิเศษค่ะที่ถ่ายไม่ได้อะค่ะค่ะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์กี่ปีแล้วคะตอนนี้7ปีแล้วค่ะแสดงว่า7ปีที่แล้วเนี่ยมองการไกลมากเลยนะว่ามีเดียหรือว่าสื่อต่างๆในอนาคตมันจะต้องเจริญเติบโตไปทางนี้ตอนนั้นคิดว่าเสี่ยงไหมที่เราเลือกทำแบบนี้ตอนนั้นจริงๆพอเรียนจบกลับมาค่ะก็คือไปทำงานที่บริษัทที่เป็นบริษัทลูกของสามมงคลฟิล์มก่อนค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะจากเหมือนเจ้านายเพื่อนก็คือเห็นแววว่าแบบว่าเขาทำวงการทำงานวงการโฆษณาค่ะก็เลยอยากจะเปิดอีกดีพาร์ตเมนต์หนึ่งที่เป็นบริษัททางวิชวลเอฟเฟกต์ค่ะเขาก็เลยชวนมาเปิดเป็นพาร์ทเนอร์กันเราก็เลยออกจากบริษัทเดิมมาเปิดบริษัทเลยค่ะซึ่งธุรกิจหน้าที่การงานก็ไปได้สวยตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็มาเรื่อยๆค่ะก็จะมีช่วงที่โฆษณาตอนนี้กำลังเปลี่ยนเทรนด์ที่จะไปอยู่ทางออนไลน์มากขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ปรับตัวตามได้ค่ะป้าแต๋วล่ะคะป้าแต๋วทำงานอะไรมาก่อนที่จะเป็นผู้นำบุญโอ้เริ่มแรกนี่ก็ทำงานกรมสรรพากรก็เป็นผู้นำบุญแล้วอ๋อค่ะแล้วก็ไปกรมศุลกากรก็เป็นผู้นำบุญมาวัดพระธรรมกายกี่ปีแล้วคะไปตั้งแต่บ้านธรรมสิทธิ์นะคะผ่านบ้านธรรมประสิทธิ์ใช่ตอนนั้นก็คือทำงานอยู่ที่สรรพากรตอนนั้นใช่ตอนนั้นทำงานแล้วทำยังไงถึงมาถึงวัดพระธรรมกายได้คะตอนนั้นก็ยังก็
ต๊ะข้างๆอ่ะโต๊ะข้างๆอ่ะเขามีหนังสือเดินไปสู่ความสุขที่ทำงานใช่แล้วเราก็มองดูว่าเฮ้ยหนังสืออะไรแปลกๆนะเดี๋ยวดูหน่อยดิก็ขอยืมเขาอ่านเพราะอ่านเสร็จอุ้ยบ้านธรรมประสิทธิ์นี่อยู่ที่วัดปากน้ำเราเคยไปก็เลยชวนน้องสาวไปนี่เจอก็เริ่มตั้งแต่นู่นเลยเดินไปสู่ความสุขนี่คือกัลยาณมิตรเลยนะคะเป็นกัลยาณมิตรของเราที่พาเรามาใช่ใช่ค่ะแล้วโดยคือปัจจุบันเนี่ยชอบไปนั่งสมาธิอะไรอยู่ที่วัดปากน้ำเป็นประจำอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะตอนก่อนนี้ตอนชั้นมัธยมครูพาไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดปากน้ำใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี้ที่คุณครูพาไปเรียนถามนิดนึงเพราะเราอยากรู้ไงสมัยก่อนเนี้ยที่คุณครูเนี่ยนะพาไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยคือหลักการเป็นยังไงคะก็คุณครูเป็นลูกศิษย์วัดปากน้ำค่ะแล้วคุณครูบอกว่าเนี่ยไปวัดปากน้ำนะไปเรียนอุ้ยคุณยายนี่นะอู้ปัดระเบิดอะไรเราชอบอย่างนี้อยู่แล้วเด็กๆนะใช่ไหมแบบโอ้ชอบมากเลยแล้วนั่งรู้เห็นเลยเนี่ยคนนี้เป็นยังไงอะไรพ่อแม่ตายแล้วไปไหนครูก็บอกพวกเราก็เหมือนกับว่าไปทั้งชั้นเลยก็ไปเรียนอยู่หลายปีแล้วพอตอนหลังก็ไม่ได้ก็เรียนจบชั้นมัธยมใช่ไหมคะก็ไปเรียนต่อก็ไม่ได้ไปแต่พอตอนหลังทำงานแล้วก็มาดูเห็นหนังสือเดินไปสู่ความสุขก็เลยไปอีกครั้งทีนี้เราเดี๋ยวถามอีกนิดนึงนะตอนไปปุ๊บเนี่ยมีได้รับการเรียนความรู้อะค่ะจากที่วัดเนี่ยสอนอะไรบ้างคะที่บ้านวันอาทิตย์ทำประสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่พอไปถึงตอนเช้าเนี่ยก็ไปแอบดูที่รั้วสังกะสีเนี่ยอันนี้เราผมเสียอู้ตายก็ยังเงียบเลยก็ตอนเช้านั่งกันเงียบแล้วเราก็เดินกลับไปแล้วพอตอนบ่ายเรามาเข้ามาใหม่แล้วก็มานั่งตรงพื้นบันไดใช่ไหมตรงพื้นข้างล่างนั่งกันสองคนกับน้องสาวแล้วพอเสร็จแล้วคุณยายเห็นคุณยายบอกว่าคุณสองคนนะเขามานั่งข้างบนทีนี้เราดีใจมากเลยเกิดมาไม่มีใครเรียกแล้วว่าคุณเลยคุณขึ้นนั่งข้างบนอย่างนี้เราก็ดีใจแล้วเราก็พอขึ้นไปนั่งก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่นะหลวงพ่อธรรมชโยนะคะนั่งอยู่แบบใส่แว่นตาดำๆแล้วบอกหลวงพ่อองค์นี้น่ากราบไหว้สง่างามมากเลยนะไม่เคยเห็นพระที่หน้าตาดีอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ไปนั่งแล้วก็มองดูรอบๆอ่ะโอ้โหถ้ามีสะอาดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้ทำทานศีลภาวนาทานคือว่าก็มีปล่อยปลาก็มีปล่อยปลาใช่ไหมแล้วก็มีวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยนะบูชาข้าวพระแล้วก็ตอนที่บูชาข้าวพระไปวันแรกเนี่ยคงรู้เลยนะพอทำพิธีเนี่ยน้ำตามันไหลออกมาเลยแบบปื้มยากเลยไม่เคยได้นี่คือที่บ้านธรรมประสิทธิ์ใช่ใช่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์นะค่ะแล้วก็ไปอยู่ประจำเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปประจำแล้วจนเป็นกิจวัตรไปเลยใช่นี่คือเดินไปสู่ความสุขจริงๆนะคะกับหนังสือเล่มนี้สุดยอดมากสุดยอดจริงๆแล้วก็แบบคนที่นั่งเขาก็ไม่ค่อยจะคุยอะไรกันมากมายพอเน้นไปนั่งสมาธิกันต้องการแล้วก็พอกลางวันนี่เราก็มานั่งข้างล่างมันมีที่นั่งหน่อยเนี่ยเขาบอกอีกหน่อยนะเขาจะไปสร้างวัดใหม่เนี่ยจะมีคนมานะเป็นแสนเลยนะเราก็บอกเป็นแสนนะตอนนั้นใช่ใช่เราบอกเป็นแสนประมาณปีไหนแต่แล้วไม่ได้ขัดนะแต่นึกในใจว่าโอ้โหเป็นแสนที่เลยแล้วก็จะมีคนมาถวายเงินตอนนั้นเรียกหลวงพี่นะไม่ใช่เรียกหลวงพ่อหลวงพี่เนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยเราก็บอกอยากเห็นจังเลยนี่คือสิ่งที่คุณยายได้พูดเอาไว้ไม่ใช่คุณยายพวกที่นั่งอยู่ด้วยกันน่ะที่เขาได้ธรรมะอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้ตายเป็นอย่างนี้เชียวเหรอเนี่ยแต่อยากเห็นจังเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงมั้ยเนี่ยแต่ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคือยอมรับค่ะไม่ได้ไปแบบโอ้มีจริงหรอกเราไม่เคยคิดแต่คิดว่าอยากรู้จังเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมั้ยเนี่ยที่มันมีคนเป็นมาเป็นแสนแล้วก็คนมาถวายเงินกันเยอะแยะเลยปื้มมากเลยตอนนี้ทราบแล้วเนาะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นแสนเป็นหลายล้านแล้วก็คือทั่วโลกแล้วด้วยค่ะนะคะมาน้องป๊อปบ้างค่ะใครเป็นกัลยาณมิตรให้คุณแม่ค่ะค่ะตามคุณแม่มาตั้งแต่คุณแม่พามาสู่ความสุขเข้าวัดตั้งแต่อยู่ในท้องเลยหรือเปล่าเข้าวัดตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะตอนปี49จำได้ไหมคะว่าตอนนั้นเข้ามาเป็นบุญอะไรเข้ามาตอนนั้นเห็นนั่งกันที่สภาค่ะแล้วก็เห็นเนี่ยเด็กตัวเล็กๆที่แบบว่าต้อนรับหลวงพ่อก็แบบ
ก็เลยแบบแม่อนุนทำอะไรคะอะไรเงี้ยอยากเป็นใช่ไหมคะใช่อยากเป็นอยากทำเหมือนอย่างเขาใช่ค่ะแล้วก็แบบมียูนิฟอร์มประมาณป.3ไหมป.3 ประมาณป.4 3 ป.4เนาะค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เลยแบบว่าก็เลยถามพี่ๆแถวนั้นว่าเอ๊ะทำเป็นแบบนี้ทำยังไงอะไรคุณสมบัติเป็นยังไงใช่ค่ะน้องป๊อปจะทำได้ไหมแล้วได้ทำไหมได้ทำค่ะนี่ค่ะก็เป็นตั้งแต่9ขวบถึง14ปีเขาเรียกว่าอะไรต้อนรับระดับโลกใช่ไหมต้อนรับระดับโลกจากนั้นมาก็คือเข้าวัดตลอดเลยใช่ค่ะคุณแม่ก็มาทุกวันอาทิตย์ก็คือกลายเป็นหน้าที่แล้วไงเพราะเขามีหน้าที่ไงใช่ไหมถูกไหมพอมีหน้าที่ปุ๊บเราก็ต้องมารับผิดชอบดูแลหน้าที่ของเราใช่เนาะแล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราเวลาที่เรามาทุกวันเราก็ไปเรียนวันอาทิตย์ก็มาวัดเพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าโอ้ยจะเข้าวัดทำไมตอนเด็กส่วนใหญ่จะมากันตอนอายุที่เยอะๆแล้วอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากเข้าวัดตอนเด็กมาแล้วมันเป็นยังไงถึงอยากมาก็จริงๆแล้วเข้าวัดเด็กๆเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็แบบมีเพื่อนเยอะด้วยก็เลยแบบว่าเหมือนเพื่อนนี่ก็เป็นแรงจูงใจด้วยอย่างหนึ่งที่แบบทำให้เราแบบอยากเข้ามาหนึ่งมาเจอเพื่อนเยอะสนุกสนานใช่ค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยใช่ได้บุญด้วยแล้วก็ก่อนที่จะไปต้อนรับระดับโลกเขาก็จะมีแบบว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าก่อนค่ะแล้วก็มีแบบนั่งสมาธิรู้สึกว่าการที่เรามาเนี่ยเหมือนเรามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นรู้สึกการเรียนดีขึ้นใช่ค่ะส่งผลไงเนาะการเรียนด้วยใช่ค่ะค่ะคุณเจี๊ยบล่ะคะมาสู่เส้นทางการสร้างบารมีได้อย่างไรใครพามาสู่ความสุขคะจริงๆต้องบอกว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่จะเป็นผู้นำบุญน่าจะยุคแรกๆด้วยอะค่ะที่พามาวัดค่ะคือมาตั้งแต่อายุประมาณ11ขวบค่ะก็แต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยอินก็ยังจะเป็นเด็กๆที่พามาวัดแล้วเวลาแม่พามาก็จะถามว่ากลับหรือยังค่ะแล้วก็จะมีหลวงพี่ค่ะก็คือหลวงพี่ตอนนี้ท่านเป็นพระอาจารย์ดอกไม้บานแล้วนะคะหลวงพี่สุภัทรประภัสโรค่ะคือไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของคุณแม่ค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนกับจริงๆเป็นลูกศิษย์แต่ว่ามาเจอคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนที่บ้านของท่านนะคะฝากให้คุณแม่ดูแลด้วยกลายเป็นลูกชายไปอีกคนนึงซึ่งคุณแม่ก็จะดูแล2คนเนี่ยเหมือนเลี้ยงดูแลโตขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ว่าคือหลวงพี่ท่านเป็นเด็กดีเด่นนะคะ คือดีเด่นมากแบบไปไหนมาไหนกับคุณแม่มาวัดนั่งสมาธิตลอดอะค่ะจนหลวงพี่จะบวชอะค่ะตอนที่หลวงพี่จะบวชคุณแม่ก็มาบอกเหมือนกันว่าเนี่ยหลวงพี่จะบวชนะเราก็หันไปตอบว่าจริงเหรอคะก็ไม่แปลกใจเลยค่ะถ้าไม่บวชนี่หนูจะแปลกใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยอินมากค่ะแต่ว่าก็จะมาเข้าใจหลังจากนั้นมากกว่าก็คือเหมือนคุณแม่ป่วยตอนนั้นเราเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วคุณแม่ป่วยหนักเป็นมะเร็งอะค่ะก็เลยต้องกลับมาดรอปหนึ่งเทอมแล้วก็กลับมาดูแลคุณแม่ค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าหลวงพี่ของเราเนี่ยคือท่านดูแลไม่ห่างเลยคือเพราะว่าเราเหมือนเราก็แบบแยกย้ายไปเรียนอ่ะนะคะท่านดูแลก็อยู่ในบุญตลอดเพราะเป็นใช่เพราะเป็นผู้นำบุญค่ะแล้วก็นั่งธรรมะค่อนข้างดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ต่างจากผู้ป่วยคนอื่นๆที่เราเห็นยังไงบ้างคะในฐานะคุณแม่ก็จะมีความนิ่งค่ะคือเป็นมะเร็งจะค่อนข้างปวดนะคะแต่ว่าก็จะไม่แสดงอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรากลับมาเฝ้าคุณแม่ค่ะตอนนั้นเองมันเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าบุญมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงเราจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆทุกคืนเลยค่ะที่เหมือนกับว่าแบบมีอะไรแปลกๆอยู่ยกตัวอย่างเช่นแบบทุกตีสองอะค่ะคือคุณแม่ก็จะต้องลืมตาขึ้นมามองข้างบนเพดานอยู่ในโรงพยาบาลนะคะคือหลวงพี่เนี่ยท่านถึงกับมาตั้งค่ายแบบว่าเฝ้าด้วยนะคะท่านก็จะวิ่งมาแล้วก็จะบอกว่าบอกเขานะว่ายังไม่ไป อย่างนี้ค่ะเราก็จะเริ่มแบบเป็นเวลานี้ทุกคืนทุกคืนค่ะคือเราไม่ต้องดูเวลาเลยค่ะคือเราเห็นปุ๊บเราก็จะทราบคือพูดง่ายตอนนั้นคุณแม่ก็เหมือนกับเป็นระยะสุดท้ายอย่างนี้ใช่ค่ะจริงๆก็ได้เจออนุภาพของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยค่ะที่ท่านเมตตาบอกว่าให้พระอาจารย์ช่วยคุมบุญให้คุณแม่อย่างนี้ค่ะด้วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบอันนี้แหละมันเหนือกว่าสิ่งที่เราเคยได้รู้มาจากชีวิตทั่วๆไปอะค่ะแล้วก็บุญต่างๆที่เราได้จะได้ทำเนี่ยมันก็เราคงจะต้องมาเส้นทางนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าหลวงพี่เราก็เป็นพระที่ดีมากด้วยค่ะคือท่านแบบบังคับให้เราแบบว่าห้ามดูทีวีตอนที่เฝ้าคุณแม่นะคือก่อนที่จะมีฝันในฝันด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นคือหลวงพี่พยายามทำศึกชิงภพให้กับคุณแม่ค่ะแล้วก็สอนเราไปในตัวด้วยค่ะแล้วทำให้พระอาจารย์หลายๆรูปอะค่ะมาแบบมานั่งสมาธิแล้วก็แบบมาส่งคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งอยู่ด้วยตอนนั้นภาพนั้นที่เราเคยได้ฟังจากพระอาจารย์มาเป็นพอมี DMC มี animation ที่เล่าถึงเรื่องแบบว่าการเปลี่ยนภพภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเข้าใจเลยค่ะเข้าใจว่ามีอยู่จริงๆมีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่เรากำลังเรียนที่คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นจุดเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมตอนนั้นจุดเปลี่ยนด้วยค่ะแล้วก็มีมาตอนที่กลับมาด้วยค่ะคือกลับมาจากออสเตรเลียค่ะคือพอคุณแม่เสียไปแล้วแล้วก็กลับไปเรียนต่อพอเรียนต่อเสร็จแล้วกลับมาอันนี้คือเรียนจบเรียนจบค่ะแต่ว่าตอนไปเรียนที่ออสเตรเลียหลังจากช่วงที่คุณแม่เสียก็ได้ไปอยู่ในความดูแลของหลวงนาสุธรรมโมค่ะท่านก็คือมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ให้เราช่วยรับบุญค่ะเป็นแบบไม่เชิงเจ้าหน้าที่ค่ะก็เหมือนเป็นผู้นำบุญที่อยู่กับพี่ผู้นำบุญที่ศูนย์ที่บริสเบนค่ะเราก็เลยต้องทำกิจกรรมต่างๆแต่พอกลับมาค่ะก็ได้เจออนุภาพค่ะก็คือเพราะว่าเราจบทางด้านแอนิเมชันมาโดยตรงใช่ไหมคะประมาณ2อาทิตย์ก็คือจะได้ฟังหลวงพ่อธรรมเชโยค่ะท่านกำลังพูดถึงเรื่องงานแอนิเมชันค่ะว่าต่อไปเนี่ยงานแอนิเมชันจะเป็นอนาคตของการเผยแพร่ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกในใจสักอย่างนึงว่าท่านพูดกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราจบมาด้านนี้พอดีจบมาทางด้านนี้พอดีเลยเราก็เลยเสี่ยงอธิษฐานจิตเลยค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจและรู้เรื่องบุญบาปเข้าใจทุกอย่างในเรื่องของบุญจากที่ไม่อินมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้อินเต็มที่แล้วก็พอตอนนั้นเราก็เลยเสี่ยงว่าเอ๊ะเราจะต้องแบบใช่หน้าที่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเสียงอธิษฐานต่อหน้าคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งก็เป็นไฟล์ย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิษฐานไว้ในใจว่าแบบถ้าลูกอ่ะจะต้องมาช่วยงานหลวงพ่อขอให้มีคนมาตามค่ะคือแล้วพอวันรุ่งขึ้นค่ะก็มีโทรศัพท์แปลกๆมาเลยว่าเป็นพี่อุบาสกจากวัดพระธรรมกายโทรมาทันทีเลยซึ่งเราก็เอ๊ะเพื่อนเรายังไม่รู้เลยว่าเรากลับมาแล้วแต่ทำไมมีอุบาสกจากวัดพระธรรมกายค่ะโทรมาหาเราแล้วก็ชวนก็คือชวนให้ไปคุยเรื่องงานแอนิเมชันแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ได้มาเป็นอาสาสมัครแล้วก็ช่วยงานด้านแอนิเมชันค่ะคือทั้ง3ท่านเนี่ยนะก็คือรับบุญพิเศษนะในเรื่องของการจัดนิทรรศการความรู้นี่นะคะ7ฐานในเรื่องของโรงเรียนพระพุทธศาสนาในการสอนศาสนาแต่ว่าเราเกริ่นให้ฟังก่อนนะว่าความเป็นมาของแต่ละท่านนี่เป็นอย่างไรช่วงหน้าใช่เราจะมาติดตามบรรยากาศกันแต่ละท่านหน้าที่อะไรอย่างไรและใครอยากจะเป็นนักแสดงเนี่ยคุณสมบัตินี่จะต้องเป็นอย่างไรอยากเป็นหรอคะได้จัดบทอะไรให้ดีนะเดี๋ยวให้น้องป๊อปคิดให้ก่อนนะคะใครได้บทยายยายค่ะเดี๋ยวจะมาติดตามกันในช่วงหน้ากับรายการผู้ออกแบบชีวิตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอยากเป็นอะไรและเป็นใจของเราผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านในวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะใช่แล้วค่ะทั้ง3ท่านนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวจริงเนาะเพราะว่าทุ่มเทแล้วก็เสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงปัจจัยด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะยังอยู่กับคุณอรพันธ์ต่อสุวรรณนะคะน้องป๊อปคุณอัญมณีตันกุลรัตน์นะคะคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณเพชรน้อยขาวขำป้าแต๋วค่ะใช่ค่ะคุยกันต่อใช่เมื่อเบรกที่แล้วอยากรู้เรื่องบรรยากาศเบรกที่แล้วเราคุยเรื่องราวความเป็นมาของทั้ง3ท่านแล้วตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรนะคะแต่อยากรู้จริงๆเลยว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมารวมกันได้อย่างไรนะคะในการทำนิทรรศการ7ฐานเนี่ยนะคะในการ
สร้างการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับโรงเรียนให้พาเด็กๆเนี่ยมาเข้าชมเห็นบอกว่าต้องเริ่มที่โปรดิวเซอร์เลยค่ะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เจี๊ยบเลยนะยังไงคะความเป็นมาค่ะก็คือความเป็นมาของงานเนี่ยนะคะจริงๆในทีมของเราอะค่ะคือเริ่มต้นกันมาตั้งแต่งานวีซ่าแล้วค่ะวีซ่าครั้งที่หนึ่งเลยไหมเป็นวีซ่าครั้งที่พุทธศิลป์ได้เข้ามารับผิดชอบในการจัดนิทรรศการค่ะก็จะมีครั้งที่จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการทำแอนิเมชันนะแล้วก็มีพุทธประวัติที่ตื่นตาตื่นใจเด็กๆแบบโอ้โหจำแม่นเลยก็อยากจะกลับมาใช่ส่วนที่ให้เด็กๆเนี่ยอยากจะมากันมากเลยในปีต่อไปแล้วก็พูดถึงกลับขานกันมากเลยก็เลยเป็นที่มาของงานนี้เลยใช่ค่ะก็คือเรารวมทีมตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยๆมาค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของงานอาสาสมัครค่ะซึ่งงานตรงนี้ค่ะสำหรับงานในส่วนอันนี้ขอเรียกว่าเป็นส่วนงานพุทธประวัตินะคะเพราะว่าเราก็จะดูแลและเน้นในเรื่องการทำพุทธประวัติค่ะก็จะเป็น3มิติ5มิติ7มิติค่ะมาตลอดนะคะก็คือพอณครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นภาพยนตร์3มิติค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยสถานที่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอฟเฟกต์อาจจะขาดไปบ้างแต่ว่าความสนุกยังเหมือนเดิมค่ะก็ครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับโจทย์จากพระอาจารย์มาก่อนค่ะว่าเราจะมีนิทรรศการเกิดขึ้นค่ะแล้วเราจะต้องเล่าเรื่องราวอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคืองานแสดงในส่วนนี้คือเราก็จะเรียกว่ามันเป็นมิกซ์มีเดียแล้วกันค่ะคือเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้สื่อที่เป็นสื่อในภาพยนตร์ในแอนิเมชันค่ะประกอบกับการแสดงค่ะคือซึ่งในส่วนงานตรงนี้คือตอนที่เราได้รับโจทย์มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาคิดคอนเซปต์กันก่อนค่ะมาคิดคอนเซปต์กันว่าเราจะเอาเรื่องราวที่ทุกท่านอาจจะได้เคยได้ฟังค่ะเคยได้ดูมาแล้วมาเล่าเรื่องใหม่ได้ยังไงค่ะเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะเคยดูแล้วเด็กๆบางคนอาจจะไม่เคยได้ดูค่ะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนของการแอดออนเข้ามาเพิ่มเติมค่ะก็คืออย่างในตอนส่วนของตอนพุทธประวัติตรัสรู้ธรรมอาจจะได้รับชมกันมาเยอะแล้วแต่ว่าเราก็จะมีแอดออนเป็นตอนพิเศษเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาว่าเป็นล่าสุดนี้ก็คือเป็นเล่าเรื่องสุวรรณสามชาดกค่ะโดยที่มีเมืองหนึ่งที่สมมุติว่าเป็นเมืองที่อยู่หลังสมัยพุทธกาลค่ะเมืองนี้ก็นับถือพระพุทธเจ้าค่ะเรียกว่าเมืองคีรีนครนะคะการทำงานตรงนี้ก็คือเราจะพอเราได้คอนเซปต์มาแล้วเราก็จะประชุมกันกับน้องที่มาช่วยงานนะคะเป็นผู้กำกับค่ะอย่างน้องต้นยศพลค่ะก็จะเป็นมาจากกองเรียงทหารเรือค่ะแล้วก็มีคุณครูเก๋ค่ะครูเกรดครูเก๋สามมิติสุขบรรจงนะคะจากบ้านเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนนักแสดงของบ้าน Academy Fantasia ค่ะ AF มาช่วยดูด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะใช่ค่ะก็มาช่วยดูบทดูการแสดงมาฝึกซ้อมมาฝึกเทรนนิ่งสกิลต่างๆค่ะแล้วในครั้งล่าสุดนี้ก็คือมีเรื่องราวของการร้องเพลงด้วยค่ะก็จะมีคุณครูหมวยแห่งปัญจสิกขานะคะมาสอนร้องเพลงให้ใช่ค่ะมาสอนร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็พอคอนเซปต์ตรงนี้ทุกอย่างเข้ามาแบบกลมกลืนกันแล้วค่ะก็จะมีส่งกลับไปให้ที่พระอาจารย์แล้วก็ได้ตรวจทุกขั้นตอนต้องบอกว่ามีการตรวจเช็คก่อนที่จะมาถึงการแสดงนะก่อนจะถึงกำหนดวันเนี่ยสมมติว่าเรากำหนดวันแล้วล่ะตอนนี้ถึงวันนี้เริ่มแสดงปุ๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้เวลาการเตรียมงานนานไหมนานค่ะเป็นเดือนจริงๆถ้าเกิดในส่วนงานของแอนิเมชันเนี่ยถ้ายิ่งตอนวีสตาร์เนี่ยเป็นปีค่ะคือทำปีชนปีเนี่ยนะพอจบวีสตาร์ครั้งที่หนึ่งปุ๊บเตรียมงานวีสตาร์ครั้งที่สองถูกไหมมันจะเป็นแบบนั้นใช่ค่ะครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะพอจบงานครั้งนี้ไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์ก็เริ่มเกริ่นมาแล้วว่าเราจะต้องเตรียมทำแอนิเมชันเพื่องานในภารกิจหน้าไปก่อนค่ะอันนี้เป็นส่วนของโปรดิวเซอร์มาดูในส่วนของนักแสดงนี่เมื่อกี้บอกว่าเป็นแบบมิกซ์มีเดียใช่ไหมคะก็คือเป็นภาพยนตร์ด้วยแล้วก็มีการแสดงของนักแสดงด้วยหลายชีวิตไหมบนเวทีก็เยอะอยู่ค่ะก็10-15คนแล้วจะรับเพิ่มอีกสักคนไหมล่ะแหมพี่พิกรต้องถามโปรดิวเซอร์แล้วมีการคัดเลือกนักแสดงกันยังไงบ้างคะคุณสมบัติหรือว่าโอ้โหขอเพียงมีใจอยากที่จะเป็นนักแสดง
จริงๆคือก็คือเราก็เลือกจากทีมงานที่มีใจกับเราก่อนอันดับแรกทีมงานเดิมใช่ค่ะอย่างอื่นมันสามารถฝึกฝนกันได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใจมาก่อนเนี่ยมันฝึกไม่ยากเพราะว่าเรามีคุณครูเก่งๆหลายท่านมาช่วยฝึกให้ค่ะแล้วป๊อปแสดงเป็นอะไรเริ่มแรกที่เข้ามาเป็นเต้นค่ะโอ้เคยมีประสบการณ์เต้นเรียนเต้นมาก่อนไหมคะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะว้าวแหมโอเคแล้วยังไงคะค่ะก็งานแรกของที่มาช่วยพี่แจ๊บค่ะก็เป็นงานวิสตาที่มีนรกสวรรค์มีเทพธิดานางระบำพี่เดินดูทุกครั้งแหละดูแล้วเขาแต่งชุดกันอยากแต่งมันก็คือความใฝ่ฝันได้แต่ฝันกันนะคะแล้วพอมาถึงงานนี้ปุ๊บพอมาถึงงานนี้พี่แจ๊บก็เดียวกับคุณแม่ค่ะว่าแบบว่าน้องป๊อปว่างไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเราว่างปะล่ะจริงๆก็ไม่ถึงกับว่างค่ะแต่ว่าใจอยากมารับงานเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนต้องอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะว่าอย่างคุณเจี๊ยบเนี่ยถามจริงๆเถอะว่ามาเตรียมงานทั้งหมดแล้วก็มาดูแลการทํานิทรรศการทั้งหมดเนี่ยใครดูแลที่บริษัทก็จริงๆจะบอกว่าคือบอกเราเป็นความโชคดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเวลาต้องรับบุญงานนิทรรศการทีไรงานจะไม่ค่อยเข้าบริษัทแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยโหงานเข้าแบบว่าอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่เพิ่งจบไปนะคะคือจบงานบ่าย2ปุ๊บ4โมงเย็นปุ๊บลูกค้าโทรเข้ามาแสดงว่าเขาพักให้เราเหมือนเขาก็รู้งานเนาะว่าอันนี้เป็นเวลาช่วงรับบุญของเจ้าของเขานะแต่อย่างอย่าไปยุ่งอย่าไปกวนไปเรียนไงแล้วจัดสรรเวลายังไงจัดสรรเวลาในการรับบุญด้วยเรียนด้วยค่ะก็ส่วนมากแล้วเราจะรับบุญกันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จันทร์ถึงศุกร์ก็ให้เรียนเต็มที่เรียนเต็มที่กันทำงานกันไปใช่ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มาแสดงแต่ว่าเขาก็จะมีแบบบทมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เรามาซ้อมก่อนใช่ค่ะก็เราก็จำเอาแล้วก็พอถึงเขาก็จะมาเทสก่อนว่าก่อนที่จะเข้าแสดงค่ะก็จะดูก่อนว่าภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็จะดูความเรียบร้อยว่าถ้าจำบทไม่ได้ก็กลับเข้าไปก่อนแสดงว่ามีแววหมายความว่าคุณจีเป็นคนแบบว่าดูแล้วน้องป๊อปนี่หน่วยก้านดีหรือว่ายังไงคะถึงคัดน้องป๊อปเนี่ยจริงๆต้องอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราเอาคนที่มีใจก่อนนะคะแล้วเราก็ในเรื่องของศักยภาพของแต่ละคนเราสามารถฝึกได้ก็แบ่งกันคนละหน้าที่เนาะเพราะว่านักแสดงก็หลากหลายใช่ไหมหลายๆตำแหน่งเลยก้อนหินต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมีเท่ากับว่าไม่ได้รับนักศึกษาอย่างเดียวถูกต้องไหมคะคนที่ทำงานอะไรก็รับก็จะมีแบบรุ่นเดียวกันค่ะจริงๆจะบอกว่าตัวเองนี่ก็รับบทรับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะป้าแต๋วแล้วคะป้าแต๋วรับบทไหนคะไม่ได้รับแล้วป้าแต๋วอยู่ส่วนไหนดูแลตรงส่วนไหนคะทำหน้าที่ต้อนรับนะคะต้อนรับค่ะต้อนรับระดับโลกใช่เพราะว่าน้องเจี๊ยบถามมาว่าสะดวกมามันบอกได้เพราะว่าเคยทำตั้งแต่โรงหนังนี่นะทำหน้าที่ต้อนรับทั้งสี่โรงที่แบบว่ามีแจกแว่นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแนะนำวิธีการดูภาพยนตร์3 มิติบัวขาวเป็นรับบุญอันนั้นนะทั้งหมดเลยของการต้อนรับอย่างนี้ใช่รู้สึกจะรับทั้งหมด3โรงหรือ2โรงหรืออีกโรงนึงก็อีก2โรงก็คนทีมอื่นเข้ารับแต่ว่าเรารับทุกครั้งแล้วก็งานที่มีสัมมนาน่ะก็ที่อยู่โซนด้านฝั่งตะวันนะอีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งนี้ฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะที่แสดงแต่อีกฝั่งหนึ่งสามเณรนะทีมพวกเขาก็ไปรับบุญต้อนรับทั้งหมดอ่ะคือสรุปแล้วป้าแต๋วถนัดต้อนรับคนที่จะจัดคิวไงเรียงลำดับใครเข้าก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยใครที่จะมาเป็นอาสาสมัครด้านการต้อนรับเนี่ยคุณสมบัติเขาต้องเป็นยังไงบ้างถึงจะมาทำแบบป้าแต๋วได้อ๋อคุณสมบัติคือเรามีทีมงานบัวขาวอยู่แล้วไงแล้วก็หมายถึงท่านอื่นถ้าชมอยู่เนี้ยหัวใจเขาจะต้องเป็นยังไงหรือว่าจะต้องคุณสมบัติก็เหมือนกันนี่ฮะต้องใจมาก่อนนี่เพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกคนที่ชมอยู่นะตอนนี้ทุกคนสามารถทำได้หมดได้ค่ะได้แต่ขอให้มีใจใช่ต้องมีใจต้องมีใจอย่างเวลาเราได้รับจากน้องเจี๊ยบมานะว่าจะมีการแสดงเนี่ยนะให้ทีมบัวขาวเนี่ยไปช่วยงานต้อนรับเราก็แจ้งสมาชิกทุกคนนะว่าใครจะมาบ้างแล้วที่นี่มันเป็นวันธรรมดา20วันเขาก็ต้องใครสะดวกวันไหนก็ให้แจ้งมาแล้วเราก็จะจัดคิวเพราะแต่ละคนก็ติดภารกิจหน้าที่ใช่ใช่จัดคือจะบอกว่าโรงหนังเนี่ยนะโรงหนังสามมิติเนี่ยเขามีสัญจรด้วยนะตลอดเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะบางทีก็ไป
ไทยที่นู่นที่นี่ตามโรงเรียนเนี่ยเขามีสัญจรด้วยแต่ทางโรงเรียนเราไม่ได้ไปใช่แต่ถ้าที่นี่20วันเนี่ยเราต้องมาทุกวันมาทุกวันเลยมาทุกวันทีนี้ทางนักแสดงเขามาเฉพาะวันศุกร์วันเดียวแต่เราต้องอยู่ทุกวันแล้วพอวันศุกร์เนี่ยที่เขามากันแล้วก็มีความสุขมากเลยว่ามีกันเยอะไงแล้วเรามีไม่กี่คนบุญเราก็ได้ทุกวันทุกวันถามโปรดิวเซอร์ต่อในฐานะโปรดิวเซอร์เนาะพอเห็นบรรยากาศเกิดขึ้นในงานและคือเราตั้งใจทำกันทุกหน่วยงานทุกคนอย่างเงี้ยนะคะเห็นเด็กๆ เข้ามาชมแล้วเบิกบานแล้วตื่นเต้นความรู้สึกของหัวใจของคนที่เป็นโปรดิวเซอร์หรือคนที่จัดหรือคนที่แสดงหรือคนที่ต้อนรับเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆก็ต้องปลื้มใจมากอยู่นะคะจำได้ว่าความรู้สึกวันแรกที่จะต้องเปิดการแสดงล่าสุดคือสุวรรณสามอะค่ะคือเราเตรียมตัวมาใช้เวลาแบบเป็นเดือนมากเลยค่ะแล้วก็ในด้วยความที่งานล่าสุดเนี่ยค่ะจะต้องเป็นการแสดงในวันธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นทีมนักแสดงของเราอาจจะได้แค่วันศุกร์วันเดียวเนื่องจากทุกคนมีภารกิจหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีใจมาทุ่มเทมาซ้อมการแสดงค่ะมาเรียนการแสดงมาเรียนร้องเพลงมาช่วยจัดสถานที่จัดฉากคือนอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังต้องเป็นเรื่องดังคือ1คนไม่ใช่1ตำแหน่งไงคือ1คนน่ะหลายตำแหน่งสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกใช่ค่ะคือต้องเตรียมทุกอย่างเตรียมเสื้อผ้าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทุกอย่างทำกันเองหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เน้นว่าแบบต้องคนมีใจจริงๆอ่ะค่ะใช่ใช่แล้วก็คนที่อยากจะได้บุญจริงๆแต่คือมันก็คือสร้างความแข็งแกร่งให้เราตั้งแต่ตอนที่เรารับบุญกับวีสตาร์ถูกไหมมันก็สะสมประสบการณ์ตรงนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เรียนรู้ไปกับมันนะเนาะว่ามันมีผิดถูกตรงไหนเราต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนยังไง มีไหมคะแบบออกอารมณ์แบบแนวอย่างนี้ไหมมีค่ะจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณต้องขอบพระคุณอันดับหนึ่งเลยก็ต้องเป็นหลวงพ่อธรรมชโยค่ะที่ทำให้มีทุกอย่างในวันนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องขอบคุณพระอาจารย์ค่ะหลวงพี่แก้นะคะหลวงพี่พระสิริพงศ์สิริวังโสค่ะที่เป็นพระเป็นหัวหน้ากองนฤมิตศิลป์ตอนนี้เป็นกองนฤมิตศิลป์แล้วค่ะคือด้วยความที่เราได้เริ่มกับท่านมาตั้งแต่เรียกว่าศูนย์เลยค่ะตั้งแต่ยังไม่มีนิทรรศการจนท่านมารับบุญแล้วเราก็ช่วยกันสร้างช่วยกันครีเอทงานมาเรื่อยๆนะคะท่านก็จะเป็นโค้ชให้มาตลอดโดยตลอดเพื่อที่ช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็จะลงงานในดีเทลนะคะค่อนข้างเยอะกับทางพวกเราเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยท่านก็จะดูภาพรวมของงานเพราะว่างานใหญ่ขึ้นแล้วก็ท่านน่ะก็จะโคชิ่งเรามาตลอดว่าเราควรจะดูแลน้องๆอาสาสมัครยังไงทุกๆคนยังไงค่ะเพื่อให้ทำงานออกมาได้แล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรับบุญอย่างมีความสุขอะค่ะค่ะคือสองท่านเนี่ยนะคือทั้งคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิเนี่ยเพียงพอต่อการแล้วก็มีภูมิต้านทานมากอยากฟังวัยรุ่นนะอย่างสมมติว่าถ้าแบบจริงๆนะสมมติว่าเพื่อนชวนไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์อะแต่คือเราต้องมารับบุญเนี่ยเข้าใจไหมค่ะแล้วแบบคือเราต้องมารับบุญแล้วเพื่อนว่าอะไรของแกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเพื่อนว่าไงบอกหน่อยสิอยากรู้อะก็บอกคุณเพื่อนว่าบอกเพื่อนว่าไม่ว่างไปไหนแล้วเธอเธอไปไหนจ๊ะก็รับบุญบอกเขาเลยค่ะว่ารับบุญอะไรรับบุญเป็นนักแสดงอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วมันดียังไงเหรอเพื่อนเหรอฉันชวนเธอเนี่ยมันดียังไงเหรอที่ถึงไปเนี่ยก็สอนเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าค่ะอย่างล่าสุดก็สุวรรณสามชาดกไม่แล้วเราบอกเพื่อนมีเพื่อนไม่เข้าใจมีไหมก็เพื่อนส่วนมากก็จะแบบปัดๆว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ไม่โชคดีที่แบบว่าเพื่อนแบบไม่ค่อยซักมากอะไรไม่ซักใช่แต่น้องป๊อปไม่ธรรมดานะคะยังไงคะน้องป๊อปชวนเพื่อนมาแสดงด้วยค่ะเยี่ยมเลยบอกเขาอย่างเงี้ยเนาะดีค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าชีวิตวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ยากจริงไหมใช่เนาะถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยมันทำแบบว่าแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนั่นแหละคุณแม่มานั่งเชียร์อยู่ด้วยคุณแม่เชียร์คุณแม่น่ารักมากเป็นคนที่ทุกอย่างเลยเนาะให้เราได้สั่งสมบุญอาถามนักแสดงนิดนึงบทไหนยากสุดหรือแบบเป็นบทที่เราประทับใจหรือแบบโอ้ยบทนี้ชิลถนัดที่สุดเลยอะไรเงี้ยก็ที่ได้รับบทมาก็เหมือนกับแบบว่าเห็นว่าเขาจะล่าสัตว์อะไรเงี้ยก็เราก็แบบเดินไปกับพี่แล้วก็แบบว่าหยุดนะจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนไปเล่าว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของสุวรรณสามเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป
็นยังไงอ๋อเหมือนเป็นคุณครูเลยใช่ค่ะเหมือนแนะนำว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมันผิดมันบาปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะความรู้สึกก็เลยแบบรู้สึกดีตรงนี้ใช่ค่ะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมาเราไม่ได้สอนแค่เขาแต่ว่าเราสอนเด็กที่มาดูด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นคุณครูนะอาชีพที่คุณครูไม่ใหญ่แบบชื่นชมมากๆครูให้ความสว่างแล้วป้าแต๋วล่ะคะสำหรับทีมงานบัวขาวอะหน้าที่เนี่ยแค่มันไม่ใช่แค่ต้อนรับแน่นอนมากไปกว่านั้นเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะก็ดูแลอะไรบ้างก็จะมีทางด้านนอกลงนะแล้วก็ด้านในก็จัดเจ้าหน้าที่ให้เป็นพิธีกรก็คือคุณเอกชัยเนี่ยเขาก็เป็นธรรมโคตรมาก่อนค่ะแล้วก็ผู้ช่วยพิธีกรก็จัดสถานที่ข้างในห้องนะคะให้เข้าแถวแล้วก็นั่งเรียงกันฝ่ายชายอยู่ฝั่งหนึ่งฝ่ายหญิงอยู่ฝั่งหนึ่งฝ่ายชายที่นั่งกับใกล้ๆกับพระอาจารย์เพราะว่าเขาจะอาราธนาศีลห้าแบบนั้นแล้วมีแบบว่าต้องเอนเตอร์เทนก่อนมีไหมคะฝ่ายต้อนรับไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเราแต่งชุดอุปัสสิกานี่ต้องแล้วก็ด้านนอกคิดว่าแบบว่าพูดกับเด็กๆไงอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่าเอนเตอร์เทนน้องๆก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่มากอยากจะให้เขาชมนักพูดแสดงมากกว่านี่นะคะเตรียมตัวนานไหมอ่ะนักแสดงเอาต้องเนี้ยต้องตอนนี้เป็น2ท่านแล้วล่ะแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรเงี้ยเอาแบบวันแรกเลยดีกว่าวันหลังๆไม่ถามแล้วล่ะวันแรกเลยเปิดงานมาวันแรกเลยแต่งตัวกี่ชั่วโมงสามค่ะเห็นไหมเนาะคือและชุดไม่ใช่ชุดธรรมดาไงนะเป็นชุดแบบอินเดียมาเนี่ยนี่อยากห่มสาลีมากเธอได้เลยมีใจกับเราได้แน่นอนนะคือใช้เวลาแต่งตัวเนี่ยนานมากแล้วก็เตรียมตัวนานมากเพราะว่าทุกคนตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นใช่ไหมวันแรกก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ก็จะมีการบรีฟกันทุกคนก็จะบรีฟกันว่าโอเคถ้าลืมบทเนี่ยเล่นต่อไปเลยนะเขาไม่รู้แน่นอนไม่ใช่เพราะว่าวันแรกเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆมาชมไงใช่ไหมทั้งสื่อมวลชนทั้งอะไรก็ใช่ไหมถูกต้องไหมก็ตื่นเต้นดีก็จะตื่นเต้นค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะเล่าอ่ะบางทีคอนเทนต์ที่เราจะต้องพูดออกไปบางทีมันเป็นจุดสำคัญค่ะเนี่ยค่ะเราก็ต้องพยายามแบบจำให้ได้ต้องทำการบ้านมาดีแล้วมีไหมแบบแสดงหลุดอ่ะลืมอ่ะมีค่ะมีบ้างเป็นเรื่องปกติใช่ก็พูดบทก็พูดไปเรื่อยแล้วก็เหมือนกับแบบเอาใหม่แบบว่าไหลตามไปเรื่อยๆเลยคือแบบว่านึกอะไรออกก็พูดไปเลยค่ะค่ะก็ต้องตั้งสติดีๆเล่นแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคุณเจี๊ยบเห็นบอกว่าเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเหรอคะใช่แสดงบทอะไรคะต้องบอกว่ารุ่นนี้แล้วต้องเป็นมหาราณีแล้วค่ะคือจะบอกว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กนิเทศนะคะแล้วก็คิดเองด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็คือมันเข้ามาอยู่ในความรู้สึกจิตวิญญาณแล้วตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ด้วยพื้นฐานที่มีได้อบรมการแสดงมาแล้วก็ในทางสายงานอ่ะก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็มีเรียนเพิ่มเติมในด้านการภาพยนตร์ภาคแอนิเมชันอยู่แล้วด้วยค่ะครบเลยครบทางด้านนี้แล้วณตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรกันบ้างคะที่กำลังต่อจากนี้ใช่ไหมต่อจากนี้ที่กำลังวางกันตอนนี้ณเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้มีออกมาว่าเราจะทำนิทรรศการอะไรหรือเรามีความตั้งใจอย่างไรต่อไปสำหรับตอนนี้นะคะก็คือเราก็ต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณคุณทีมงานอาสาสมัครทุกท่านค่ะทั้งภายในก็คือทีมเบื้องหลังค่ะที่เป็นทีมงานประจำค่ะแล้วก็อาสาสมัครทุกคนค่ะแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะเกาะกลุ่มกันไว้แล้วก็ตอนนี้จะมีการเทรนนิ่งในเรื่องของการร้องเพลงยังเรียนกันอยู่ค่ะยังเรียนตลอดต่อไปนี่แล้วแล้วก็คือเตรียมการกันอยู่ตลอดเวลาถ้าใช่ค่ะตั้งมาโปรเจกต์มาว่าจะทำอะไรคือพร้อมเลยคือทีมนี้พร้อมเลยจริงๆสื่อตอนนี้ก็สุวรรณสามตอนนี้ไปอัปเดตค่ะตอนนี้พยายามไปอัปเดตออกมาให้เป็นเหมือนเป็น 3D แบบใส่แว่นค่ะเพราะก่อนอันนี้เราแสดงคู่กันนี้จะเป็น2มิติอยู่ก็คงจะต้องเกาะกลุ่มกันไว้เนาะใช่และสำหรับท่านอื่นๆที่บอกว่าอยากจะมาเป็นอาสาสมัครด้วยอย่างเงี้ยค่ะไปสมัครที่ไหนยังไงหรือว่าเจอตัวกันนี่ทักกันแล้วคุยกันได้เลยใช่ค่ะเจอตัวกันก็คุยกันก่อนได้เลยป้าแต๋วคุณเจี๊ยบน้องป๊อปเจอที่ไหนก็
อยากเป็นตำแหน่งไหนบทไหนคุยกันเลยได้ยินดีก็ยังคือว่าถ้าช่วยงานพระพุทธศาสนาเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยในฐานะที่มารายการผู้ออกแบบชีวิตกันทุกคนนะคะต่อไปจะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงคะเริ่มที่น้องป๊อปก่อนค่ะก็อยากจะออกแบบชีวิตก็อยากจะสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเลยค่ะเรียนจบแล้ววางแผนไว้ว่ายังไงเรียนจบก็จะอยากจะมาช่วยงานที่วัดค่ะก็อยากจะมาช่วยงานหลวงพี่ช่วยงานพี่เจี๊ยบช่วยงานแบบว่าเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นค่ะก็อยากจะทำแม่นั่งยิ้มเลยอ่ะแม่หมดห่วงแล้วแม่นั่งยิ้มเลยแม่ได้บุญด้วยคุณแม่ก็ฝากไว้กับหลวงพี่ฝากไว้กับพี่เจี๊ยบด้วยก็จะได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาตลอดไปเลยเรามองยังไงมองยังไงหมายความว่าบางคนเนี่ยเขาเรียนจบนะเขาก็จะต้องไปบริษัทกินเงินเดือนเยอะๆทำตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยเรากับจะเรียนจบปุ๊บเราก็จะหันหน้าเข้าช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาป๊อปคิดยังไงก็ทำไมถึงไม่เลือกไปอย่างนั้นก็รู้สึกว่าทำตรงนี้แล้วคือได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ทั้งบุญค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้บุญอะทุกๆอย่างอะไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือจะเป็นทางธรรมมันก็จะเข้าหาเราเองค่ะโดยที่ไม่ต้องไปส่อหาอะไรเยอะคิดดีเมื่อกี้ก็ไม่ให้แม่แต่งตัวมานั่งแม่เลี้ยงดีมากค่ะแม่เลี้ยงดีมากเลยเนาะป้าแต๋วล่ะคะคือคนนี้ไม่ต้องพูดถึงได้ไหมอ่ะตั้งแต่บ้านทำมาประสิทธิ์แล้วออกแบบมาตั้งแต่เด็กเฉาได้ไหมมันแบบว่าซึมซาบมาตั้งแต่เด็กนู่นเลยอ่ะคือว่าเราต้องอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วถ้างั้นฝากถึงคุณผู้ชมก็ได้จะออกแบบชีวิตไงให้เขามีเดินทางไปสู่ความสุขเดินไปสู่ความสุขเดินไปสู่ความสุขว่าบุญเนี่ยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองแค่นี้เองง่ายๆเนาะง่ายทานศีลภาวนาใช่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นเรื่องรู้เรื่องศีลห้าศีลห้ามีอะไรเนี่ยมึงไม่ฆ่าสัตว์ก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรยุงก็ไม่ตบไม่อะไรเลยไล่ยังไงไล่ยังไงก็เทคนิคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรง่ายนิดเดียวคุณเจี๊ยบปิดท้ายต่อไปจะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงคะก็เท่าที่รู้สึกมาเราก็รู้สึกจริงๆเราก็รู้สึกภูมิใจมาประมาณหนึ่งแล้วว่าเราได้อธิษฐานจิตเราจะต้องเป็นคำอธิษฐานจิตณปัจจุบันนี้แล้วก็ในอดีตมาอย่างแน่นอนที่เราก็มาจะอธิษฐานเสมอค่ะว่าขอให้เราเกิดในครอบครัวธรรมกายค่ะในสายบุญค่ะอันนี้คือถึงได้โอเคว่าตอนแรกเริ่มอาจจะไม่ใช่วัดพระธรรมกายแต่เริ่มที่วัดปากน้ำมาก่อนได้ทุกวัดเนาะทุกวัดสอนให้เราจริงก็ขอให้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเนาะเป็นพุทธศาสนิกชนที่แบบว่า 100% นะเราก็จะได้ช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะจริงๆเขาออกแบบมาตั้งแต่หลายปีมามากแล้วชีวิตทั้ง3ท่านนะคะคือเคยคิดไหมว่านี่มันเป็นหน้าที่ของเราเนอะเราต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาทำตรงนี้ก็จริงๆก็บางทีก็มี question มากบ้างว่าแบบใช่หรือเปล่าแต่อย่างที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังไปว่าที่เสียงอธิษฐานไปแล้วแล้วหลายๆครั้งในครั้งนั้นก็คือหลายๆเหตุการณ์ก็ทำให้เรามั่นใจมาเรื่อยๆว่ามันใช่แน่ๆมันใช่แน่ใช่หน้าที่ของเราแน่นอนคอนเฟิร์มกับรายการผู้ออกแบบชีวิตเลยนะคะแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทั้ง3ท่านด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะอิ่มอร่อยครบรสใช่แล้วนะคะอยากจะเดินไปสู่ความสุขอย่างนี้นะคะง่ายๆค่ะมาวัดพระธรรมกายใครอยู่แถวนี้มาวัดพระธรรมกายมาเป็นอาสาสมัครมาสั่งสมบุญกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะคุณอรพันธ์ต่อสุวรรณหรือว่าน้องป๊อปนะคะคุณอัญมณีตันกุลรัตน์หรือว่าคุณเจี๊ยบและเพชรน้อยคุณเพชรน้อยขาวขำป้าแต๋วมากๆเลยที่ให้เกียรติในรายการผู้ออกแบบชีวิตของเรานะคะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณกนกวรรณชาญกีฬาแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ